ต่างจังหวัดเขาบอกว่าตอนนี้มีการตื่นตัวทีเดียวเร่งในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแหล่งชุมชนตรอกซอกซอยต่างๆนะคะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนั่นเองแล้วก็มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อที่จะออกให้บริการทำหมันสุนัขแล้วก็แมวด้วยนะคะที่สำคัญฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างใดเพียงแต่ขอร้องให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะนำมาเถอะนำมาเถอะอันนี้ของฟรีนะเดี๋ยวเราช่วยกันจะได้ป้องกันการแพร่ระบาดจุดแรกเดี๋ยวเราไปกันที่ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีกันก่อนเขาก็นำเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็อาสาสมัครนะคะออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ต้องทำหมันด้วยนะคะสำหรับสุนัขแล้วก็แมวอย่างภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะตามหมู่บ้านชุมชนตรอกซอกซอยต่างๆโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใดอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะว่ามีเจ้าของเนี่ยแหละค่ะนำสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขแล้วก็แมวนะคะมารับบริการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากทีเดียวขณะเดียวกันทางจังหวัดเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าที่สำคัญต้องให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีด้วยนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยกันค่ะส่วนที่อุดรธานีนะครับทางปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีก็ร่วมกับทางเทศบาลนครอุดรธานีรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ชุมชนต่างๆแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าก็ตามนะครับพร้อมกับให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.นี่แหละครับแจ้งข้อมูลแล้วก็ข่าวสารต่างๆแก่พี่น้องประชาชนให้นำสัตว์เลี้ยงเนี่ยมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามวันที่กำหนดโดยวันที่20มีนาคมใครที่อยู่แถวตำบลสุ่มเซ้านะฮะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเซ้าวันที่21อันนี้เป็นที่อำเภอพิบูลรักนะครับวันที่22มีนาคมที่เทศบาลตำบลหนองบัวส่วนวันที่27มีนาคมที่อำเภอหนองหานด้านของจังหวัดนครปฐมนะครับมีการจัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านผู้ว่าชานะเอี่ยมแสงปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลงพื้นที่ทุกอำเภอรวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดจนสร้างการรับรู้ถึงอันตรายจากพิษสุนัขบ้านะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตื่นตัวในการดูแลสัตว์เลี้ยงนะอย่างถูกต้องถูกวิธีขณะที่ทางปศุสัตว์จังหวัดก็เตรียมที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเข้าถึงแหล่งชุมชนเลยบางทีให้มาที่อำเภอให้มาฉีดที่ปศุสัตว์อำเภอนะหรือว่าที่ตำบลเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นส่งไปเลยในชุมชนสัปดาห์ละ2ครั้งในทุกอำเภอแล้วก็จะดำเนินการอย่างนี้แหละครับตลอดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวนี้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาลงพื้นที่ถึงพี่น้องประชาชนถึงสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ชมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่มีสัตว์เลี้ยงย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนำสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยแหละค่ะไปรับการฉีดวัคซีนบางคนอาจจะมีคำถามอยู่เหมือนกันก็ปีที่แล้วก็ฉีดแล้วอ่ะแล้วปีนี้ต้องฉีดอีกไหมอ่ะพี่ฉีดอีกดีกว่าต้องฉีดป้องกันหน่อยเป็นการป้องกันแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะปลอดภัยตัวเราเองด้วยแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะ